ฝนตกบ่ายสองไปว่างจุดเทียนให้ปู่ย่ากับเอื่อยอายพ่อใหญ่ค่ะพ่อแม่พ่อใหญ่กับเอื่อยกับพี่เขยนะคะซื้อเทียนเมื่อกี้มาช้อปปิ้งอยู่ใกล้ก็เลยแวะไปบ่ได้ถ่ายบรรยากาศแถวข้างนอกให้พี่น้องได้เบิ่งโดนแล้วเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหิมะค่ะอันที่ขาวๆที่เห็นนี่ก็คือหิมะนะคะแต่ว่ามันก็บ่ตกมาพร้อมกับน้ําพร้อมกับน้ําแข็งเอ้ยหิมะตกมาพร้อมกับน้ําแล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งตอนนี้ก็เป็นฝนค่ะฝนลิ่นน้อยๆนะคะบ่าย2บรรยากาศช่วงนี้หน้าหนาวก็สิมืดไว้นะคะบ่ค่อยจะมีความแสงความสว่างนี่ก็มีแป๊บเดียวมีแดดก็ออกแป๊บนึงบางมื้อนะคะถ้าอากาศดีๆก็สิออกมาแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะบรรยากาศระหว่างข้างทางที่ไปถามว่าไกลบ่จากเมืองที่มันอยู่ไปเมืองที่เป็นสุสานหรือว่าหลุมฝังศพก็บ่ไกลจ้ะน่าจะ10กิโลนิดๆฮู้แรงฮู้ฮู้เม็ด7กิโลเมตรฝนซันวิกเกนทินกุ้งสกอเดนทินมามาทีเยอะเอลวากิโลเมตรเต็ม11กิโลเมตรค่ะจากบ้านไม่น้อยมาหามองหลุมฝังศพเนาะสองข้างข้างกับประมาณนี้จริงๆมันบ่อยากมาดอกค่ะแต่ว่ามันเด็ดมากไกลๆแล้วเมื่อกี้เลยโทรถามกันกับน้องไส้พ่อใหญ่ว่าน้องไส้ไปย่างคันน้องไส้ไปแล้วซุ่มเฮาก็สิบ่ได้ไปน้องไส้ว่าบ่ทันได้ไปถ้าเจ้าว่าได้ไปเดี๋ยวพวกข่อยไปเองเพราะพวกข่อยอยู่ในห้างแล้วก็เลยพากันซื้อเทียนนะคะซื้อเทียนก็มันมีเทียนเนี่ยมันจะมีขนาดน้อยขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าเฮาสิสังเกตจากไสในการซื้อเทียนเวลาเขาสิไปว่างหลุมฝังศพนะคะเขาสิสังเกตจากเขาสิเอาจากชั่วโมงนะคะมันสิมี24ชั่วโมงแล้วก็48ชั่วโมง72ชั่วโมงอย่างสิแต่เขาสิเอาแล้วก็มี12ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะที่เขาเขียนไว้แบบนั้นหมายถึงว่าเทียนเล่มนั้นสิสามารถจุดได้ระยะเวลาตามที่กำหนดนะคะเขาก็คือเฮ็ดมาแล้วว่าอันนี้24ชั่วโมงก็คือ1วัน1คืนเนาะครบรอบ1วันพอดีต่อเทียน1เล่ม48ชั่วโมงกับครบรอบ2วัน2คืนจังซี่เฮาสิให้มันแจ้งอยู่แจ้งมือจังซี่นะคะบ่ขึ้นที่อยู่เฮาซื้อนะคะราคาก็แล้วแต่ห้างค่ะแล้วแต่ห้างนะคะว่าแต่ละห้างก็ขายราคาก็บ่ลืนกันหรอกค่ะคือขึ้นลงๆนิดๆน้อยๆบ่เกิน 2-3 คนดอกนะคะมื้อนี้มีพ่อใหญ่ซื้อเทียนขนาดกลางแล้วก็ขนาดน้อยมากเพราะว่าเที่ยวที่แล้วเอาไปว่างแล้วของพี่สาวกับพี่เขยนี่ว่างบ่ได้เพราะว่าตัวที่ใส่เทียนน่ะมันใหญ่มันน้อยแล้วเทียนเฮาไปน่ะมันเป็นเทียนใหญ่มันก็เลยใส่ไข่แต่กับพ่อกับแม่ได้นะคะเที่ยวนี้แม่น้อยก็เลยถามว่าเบิ่งดีๆแล้วก็ซื้อไปมันถือขนาดเวลาว่างก็ได้ว่างทั้งครูเอามาให้เอื้อยให้พี่อ้ายนําแล้วก็ให้พ่อกับแม่นําดูสิให้มันผิดพลาดเพราะว่าผู้ใดหลุมใดหลุมนี้ได้หลุมนั้นบ่ได้มันก็เฮาก็บ่สบายใจเนาะในเมื่อมาก็อยากให้ได้ทั้ง2หลุมจังซี่นะแล้วเพิ่นก็ซื้อมาถืออยู่ค่ะเดี๋ยวช่วงว่างเทียนไม่หน่อยก็จะถ่ายเบิ่งเมื่อกี้รู้สึกหิวหน่อยๆก็เลยซื้อเป็นไพ่อ่ะค่ะไพ่แอปเปิ้ลมา2ชิ้นเดี๋ยวพอว่างหลุมเสร็จว่างเทียนเสร็จไม่หน่อยขึ้นรถแล้วมันก็สิกินค่ะกลับบ้านกินห้องทองซื้อหิวนิดๆนะคะก็เลยซื้อมา2ชิ้นให้พ่อใหญ่ชิ้นนึงไม่หน่อยชิ้นนึงซื้อมาหลายมันก็ไปเหลือไปบ้านแล้วพ่อใหญ่ก็บ่ใครกินนะคะนะคะบรรยากาศข้างนอกการว่างเทียนหรือว่าว่างดอกไม้เนี่ยจะถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นหน้าหนาวเป็นช่วงนี้ช่วงหิมะนี่ส่วนมากก็จะเป็นว่างเป็นเทียนค่ะเพราะให้แสงสว่างเพราะว่าความมืดมันหลายเนาะมันมืดเฮาก็สิให้ความแสงสว่างถ้าว่าเป็นหน้าหนาวหน้าฮ้อนก็จะเป็นว่างดอกไม้กันค่ะเป็นดอกไม้สดนะคะเอามาว่างเขาก็จะมีของใส่อุปกรณ์ต่างๆในการว่างดอกไม้หรือว่าตัวตั้งเทียนนะคะเขาจะมีให้นะคะอยู่หลุมฝังศพนะคะโดยทางสถานที่เขาก็สิมีจัดว่างไว้ให้อยู่ในเป็นจุดๆแต่ละหม่องนะคะเฮาก็ไปหยิบเอามานะคะหรือว่าถ้าเป็นหน้าฮ้อนเขาก็สิมีบัวรดน้ำไว้ให้
มีทีกรวยสำหรับวางดอกไม้นะคะเนาะมีเวหายนะคะเนี่ยค่ะหลุมฝังศพเดี๋ยวเขาจะทับย้อนมานี่ไปโค้งข้างหน้านะคะโค้งข้างหน้าเดี๋ยวย้อนกลับมาค่ะก็เป็นการบอกเราช่วงฤดูกาลหนาวเนาะค่ะนานๆได้ออกมานอกบ้านจังซี่ก็ถ้าพี่น้องเบิ่งพ่อได้หายขึ้นฮอดกันก็จะได้เบิ่งความเป็นอยู่ของคนแถวนี้เนาะคนต่างประเทศว่าเออหนาวหนาวคนอยู่จังไหนไปจังไหนกันเนาะเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่น้อยมาเฮ็ดบุญตอนที่เขาบวชชีพามค่ะถ้าเฮ็ดบุญเขาก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวามือข้างหน้ามองรถนะคะมองรถเปิดไฟแดงเขาก็จะเลี้ยวนะคะตรงไปนะคะเขาจะเลี้ยวไปตรงขวามือนิดนึงก็จะเป็นมองที่เขาปฏิบัติธรรมนะคะเป็นเหมือนห้องเป็นบ้านให้เศร้าจัดพิธีการนะคะเฮ็ดพิธีนั้นพิธีนี้กินลงกินเลี้ยงนะคะนะคะทั้งที่เข้าไปขึ้นไปหันย่างไปประมาณ 2-3 นาทีก็ถึงนะคะตรงที่เขาบวชตรงนี้เป็นคุบเอ็กคุบน้อยแต่ว่าตรงนี้มีบะฮงไทยขายค่ะที่ไม่หน่อยเคยมาซื้อนะคะบะฮงไทยมันสิถือค่ะบะฮงแขกดำถือกว่าในร้านในร้านในร้านไทยเครื่องต่อเครื่องเลยนะคะถ้ากิโลนึงอยู่ร้านไทยขาย120อยู่นี่ก็60คนกิโลนึงก็ได้2หน่วยเลยนะคะ2หน่วยปังไงเลยนะคะแต่ว่ามื้อนี้คือสิบ่แวะซื้อดอกเพราะว่ามันมีหัวผักอยู่บ้านแล้วซื้อหัวผักมากินแทนนะคะบะฮงนี่ก็น่าซื้อเทื่อนึงนะถ้ามันถือจริงๆก็จะซื้อถ้ามันบ่ถือก็บ่ซื้อส่วนมากจะไม่ค่อยใส่ใจวันไหนกินยังก็แล้วนะกินตำหัวปักก็แล้วบางเทื่อก็กินแครอทจังซี่หรือว่าบางเทื่อก็กินตำบักถั่วฝรั่งตำบักถั่วแครอทแบบถั่วง่ายๆขนาดแปรๆมันก็แซ่บคือกันเนาะกินยังก็แล้วสิน้องเทื่อก็ตำแตงแก้ขัดถึงนะคะตรงตึกขาวๆนี่เป็นหม่องเผาศพค่ะเป็นหม่องประกอบพิธีการแล้วก็หม่องเผาศพไม่น้อยเดี๋ยวมา2ครั้งแล้วนะคะสำหรับการเผาศพมีเผาพี่สาวเพิ่นแล้วก็พี่เขยเพิ่นคนเขาก็มาเนี่ยมองจอดรถนี่ค่ะข้างหน้านะคะซื้อคร่าวๆนี่นะคะเป็นมองเผาศพแล้วก็ประกอบพิธีการส่วนทางนู้นก็เป็นเหมือนโบสถ์อะค่ะนะสิงานเข้าไปทั้งลมทั้งฝนเลยเทียนก่อนนี่ค่ะเทียนเดี๋ยวค่ะไปเบิ่งกันว่ามันจักชั่วโมงจักนาทีก่อนซื้อมาแยบและโบสถ์ลมแห้งทั้งลมทั้งฝนลินนี่คันโกเฟิร์สรถต้องจอดให้คนถามก่อนอยู่นะครับเย็นช่ำเย็นช่ำจริงๆนู่นโบสถ์จากมังคบเผาโอเมก้าทิมมานี่ฮอชเชอร์ประยุทธ์ชุกิฟีแล้วพิมมะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งสื่อเองยังว่าลืมผัดปะโอ้ยหิมะหิมะกำลังละลายเป็นน้ำแข็งแชะงางยากเดินเยอะโอ้เอาต้องสะอื้อเย็นเย็นคักพี่น้องเอ้ยเย็นว่ามันอยู่แน่นล่างน้ำแข็งนี่แหละถุงมือกับบริวารมาบริคืดว่าสิได้มานะชิดติดหินเก่าแก่หลายร้อยปีได้นี่เฮ็ดเป็นบันไดตักกองออกมาไหวจริงปุดหอดแล้วเฮ้ยมามาป้าป้าเฮ้ยอิงไวเอเลนนี่คอมมาหันซาโพเป็นไงบ้องเป็นน้ำแข็งแล้วว่างอุ้ยยิดแยบล่ะน้ำแข็งน้ำแข็งหินพร้อมนะไปช้าช้านี่เกลือกะปิอ้ายเฮ้ยยิงวายเลนนี่สกมย่ออยากเวียดโกฟาร์มยีกูปอีแกรด
เออบอกให้ยืนอยู่ทั้งงานอ่ะนั่นพ่อแม่สตูดอะไรหรือแต่เอาเองหยิบเองรวดเด้ทุ่งให้มันลื่นข่อยก็บ่อยากยืนพี่น้องอย่างก็ล่มบ่อยากคามไปท่อแคลบริเวณตรงนู้นอุ้ยยืนบ่ดีมันลื่นตรงพุ่นเป็นหลุมสาธารณะหรือว่าหลุมที่บ่มีคนที่บ่คนที่บ่มีหลุมอะค่ะเป็นเอิ้นหยังหลุมสาธารณะเนาะไม่น้อยเอิ้นบ่ถือสําหรับกระดูกพุ่นสุดมุมเลยค่ะมองขาวๆสุดมุมเลยสุดมุมต้นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าวอะค่ะตรงนั้นเป็นจุดสาธารณะสําหรับคนที่บ่เสียค่าหลุมบ่ได้เฮ็ดหลุมไว้จังซี่นะก็จะไปกองกันอยู่พุ่นนะคะเป็นที่ศูนย์รวมยังไงจุดแล้วย่างละ2อันใหญ่24ชั่วโมงอันหน่อยบ่แน่ใจเดี๋ยวเราถือกลับมาก่อนไปหน่อยบ่กล้าย่างคามไปมันลื่นค่ะมันลื่นแล้วก็โทรศัพท์เริ่มเป็นฝาแล้วเพราะว่ามันเย็นคักนะคะมันเย็นแล้วโทรศัพท์เริ่มบ่ชัดนะพี่น้องไม่น้อยอยากจะบอกว่าเวลาถ่ายข้างนอกบางที่เนี่ยแสงมันบ่พอค่ะหรือว่าบางที่นี่แสงมันสะท้อนนะคะเพราะแสงมันสะท้อนมันเห็นภาพบ่ชัดค่ะยิ่งออกมาข้างนอกนะคะอันตรายเพราะว่าโทรศัพท์ถ้ามันเย็นแล้วมันน็อกไปเลยนะคะยังไงระเบียบคันบ่เรียบร้อยแล้วก็บ่จุดดอกข่อยหนาวแล้วเด้อพูดมองเข้ามาเมื่อกี้มองรถแลนนะคะมองเข้ามานะคะแล้วก็ตีโค้งมาตีโค้งมาตีโค้งมาหนีค่ะนะคะบริเวณรอบนอกมาหนาฮอนก็เป็นแบบนึงมาหนาหนาวก็เป็นโอ้ก็ยืนข้างเทิงดอกยืนข้างเทิงสิไปถือหลุมเพิ่นโอ้ยยืนไม่ทั้งไตเนี่ยแหละหมุนเอาพี่น้องสิไปเหยียบถือกระดูกเพิ่นกีฬาทิมมาประโยชน์เออเป็นมาอันนั้น48อันหน่อย24มันหลายกว่าเพราะมันมือนึงอู36ข่อยก็ได้อ่านดอกข่อยสารแน่นะข่อยอยากฮู้อันนี้บ่ข่อยเบิ่งหอล่มมันโบรซ่านะโออันหนึ่ง24ค่ะอ่านแล้วอ่านแล้วเบิ่งในถุงนั่นนะในกระดาษในถุงค่ะอันหนึ่ง24ชั่วโมงอีกอันหนึ่ง36ชั่วโมงอันหนึ่งในสองสามมือสามคืนบอกมัน36ชั่วโมงมันกับมือหนึ่งกับคืนหนึ่งเนาะมือหนึ่งก็ครึ่งมือครึ่งบอกโอ้ผลอะไรหยาบแม่นแหละมือครึ่งไหนอันหนึ่งมือครึ่งอีกอันหนึ่งมือหนึ่งอันน้อยนะในชั่วใน24ชั่วโมงสื่อฝ่าวสื่อบ่เบิ่งถ้าสื่อเบิ่งน้ำสิได้สิเอา48ทั้งเบิดมันก็โอเคได้2มื้อ2คืน